ธอไม่ถึงใครกินที่ไหนก็ถ้าจะกินก็ได้ไปดีๆนะเปรมครับผมเนี่ยแหละครับเปรมบ้านผมเป็นร้านอาหารเล็กๆอยู่ริมคลองผมต้องตื่นแต่เช้าขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านแบบนี้ทุกวันผมรู้ตัวว่าชอบทำอาหารและอยากเรียนทำอาหารมาตั้งแต่เด็กของกันก็จะเรียนเกี่ยวกับการทำอาหารเป็นเชฟอะไรเงี้ยครับส่วนแบบปีก็จะเรียนเป็นหมอเปรมนะครับเรียนเกี่ยวกับการทำอาหารใช่ไหมครับที่บ้านเนี่ยกันจะอาศัยอยู่กับอาม่าแล้วก็น้องสาวบ้านกันเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่เปิดร้านอาหารเล็กๆแล้วเปรมเนี่ยก็จะมีความฝันอยู่ความฝันว่าอยากแบบว่าอยากมีร้านอาหารเป็นแบบคล้ายๆแบบเชฟเทเบิลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนมากในบ้านเนี่ยก็จะทำอาหารไทยอาม่าจะเป็นคนทำอาหารอร่อยอย่างเงี้ยเราก็จะกินฝีมืออาม่ามาตลอดซื้อของมาครบปากเนี่ยฮะไม่ครบดีเอาวางไว้นี่แหละมาจัดการเองแบบน้ำแบบท่าไปแล้วดูไอ้แป้งมาด้วยว่าตื่นหรือยังถ้าไม่ตื่นก็เรียกมาด้วยนะนิสัยก็น่าจะเป็นเหมือนว่ารักเพื่อนขี้เล่นปากร้ายนะครับแต่ว่าใจดีไม่มีแล้วพวกมาพอดีแล้วทำไงอ่ะฉันมีแค่ปัญหาเลยใครจะไปซื้อมาไม่มะพร้าวขูดมันมีหายแบบเดี๋ยวเขาซื้อผิดเอาจะทำยังไงอ่ะเอาอย่างนี้มึงทำให้ดีมึงก่อนเดี๋ยวกูบอกทีไอ้น้ำมาดูไก่โอเคได้ไหวไหมทศทิศง่วงมากเหรอไม่เข้าใจเทมเป็นนักศึกษาแพทย์ครับที่คือครอบครัวเขาเนี่ยก็มีคุณพ่อที่เป็นแพทย์เหมือนกันครับก็เลยได้เรียนแพทย์เหมือนพ่อเทมก็เป็นคนที่เก่งครับเป็นคนเรียนเก่งแล้วก็สามารถทำอะไรได้ทุกอย่างเลยเหมือนแบบเป็นคนที่เก่งรอบด้านเลยครับสำหรับเทมน่ารักตลกน่ารักเอ็นดูน่ารักเอ็นดูตลกขานี่แทบติดพื้นแล้วสำหรับตัวเทนกับออฟเองเนี่ยก็ไม่ได้ยากมากครับเหมือนเราทำคาแรคเตอร์กันก่อนที่จะถ่ายอะไรเงี้ยครับก็จำไว้ว่าเฮ้ยเทนต้องเป็นแบบนี้นะต้องเป็นคนที่คีปคูลนะต้องอยากต้องไม่ตลกมากนะอะไรเงี้ยเพื่อให้เราเป็นคาแรคเตอร์เทนให้เหมาะสมที่สุดครับเราก็ไปดูซีรีส์ที่มันจะมีหนังที่เกี่ยวกับหมอเยอะเช่นแบบกูด็อกเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเกี่ยวกับหมอก็ไปนั่งดูการใช้การจับการล้างมือหรืออะไรเงี้ยมันต้องใช้ในเรื่องครับแรงก็ไม่ค่อยมีต้องมาออกแรงอีกโอเคคนไข้ฟื้นแล้วทศทิศก็น่าจะหายง่วงแล้วด้วยกลับไปนั่งที่ตัวเองแล้วเราปะครับเซฟโหมดหายใจช้าๆทำทุกอย่างช้าๆร่างกายจะได้ใช้พลังงานน้อยเรื่องราวก็จะมีอยู่วันหนึ่งเราได้ไปเจอกับหมอที่ตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้เจอเขานะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ทำให้เราไม่ค่อยชอบหมอคนนี้อะไรเงี้ยอ๋อมันเป็นความบังเอิญครับที่เราเนี่ยเตะบอลอยู่แล้วก็เตะฟู้ไปโดนหัวกุ๊กครับขณะที่กุ๊กเนี่ยกำลังจะไปซื้อของเราทำให้เขาเนี่ยไปสอบไม่ทันโดนครูทำโทษตัดคะแนนอะไรเงี้ยก็พอเขาตัดคะแนนเราก็เราจะเอาไปทิ้งแล้วก็ในชีวิตเราเหมือนแบบเจอเหตุการณ์อะไรหลายอย่างเราซวยไปหมดอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราจะเอาไปทิ้งแล้วเขาเหมือนไม่ได้กินข้าวทั้งวันเขาก็หิวมากก็เลยจะมาขอเรากินที่ตอนแรกเราจะเอาไปให้หมาเขาบอกเขาไม่ให้เรากินเขาจะไปให้หมากินเท่านั้นแต่เราก็ต้องขอร้องเขาเพราะเราหิวมากวันนั้นเราไม่ได้กินอะไรเลยสักอย่างเราก็แบบขอกินหน่อยนะขอกินหน่อยนะอะไรเงี้ยจนเขาแบบให้กินก็ไม่ได้ให้หมากินหมอไปกินแทนพอเราได้กินเสร็จปุ๊บเฮ้ยรสชาตินี้แหละเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยตั้งแต่เด็กๆแล้วเราแบบเฮ้ยเราตามหารสชาตินี้มานานมากๆแล้วแล้วเขาเป็นคนทำให้เราอะรีมายถึงรสชาติตอนนั้นแล้วก็เลยแบบเฮ้ยคนนี้เป็นคนเก่งว่ะเราอยากเรียนทำอาหารกับเขาอะไรเงี้ยเพื่อให้ได้รสชาติที่เราตามหามาตั้งแต่เด็กๆหมอตัวช่วยฮะ
ตั้งแต่เจอหมอเนี่ยนะเราเจอเรื่องซวยเมื่อวานก็เตะบอลหัดหน้าจนน็อกวันนี้ก็โดนอาจารย์เรียกไม่ได้อีกโดนทำโทษล้างจานทั้งอาทิตย์คนเดียวเพราะหมอต่อไปนี้อย่าได้มาพบมาเจอกันอีกบายถาวรเข้าใจป่ะคำว่าลดมืออ่ะผมเข้าใจแต่เขาไม่สอนไงไม่หาคนที่เหมือนทำไมวะซึ่งเราก็จะไม่อยากสอนเขาเพราะว่าเขาทำให้ชีวิตเราพังมากแล้วเขาก็จะมาง้อเราให้แบบสอนแต่เราก็ตือที่เราก็ไม่ยอมสอนอยู่ดีจนบ้านเรารวยเฮ้ยนี่ตามมาถึงนี่เลยเหรอไม่ได้ตามมาแค่จะจองมากินเฉยๆรู้เลยที่ทางมันเป็นร้านกุ๊กอะแน่ใจเหรอมันชักจะมากไปแล้วนะหมอบุกมาถึงบ้านเนี่ยสอนผมทำอาหารหน่อยนะถ้าหมออยากเรียนทำอาหารมากเนี่ยทำไมไม่เปิด YouTube อ่ะมีตั้งเยอะแยะมันไม่เหมือนการกุ๊กสอนของเธอเท่าไหร่ก็คิดมาเลยเราคิดค่าเรียน 50,000 ตกลงครับตอนนี้ผมเป็นลูกศิษย์กุ๊กแล้วนะยากไหมกันว่ายากนะเพราะว่ามันพอเราเรียนเป็นเชฟอ่ะมันมีหลายอย่างเลยแบบว่าเรื่องบุคลิกด้วยการจับมีดมันไม่เหมือนกับเราทำอาหารเล่นอยู่ที่บ้านด้วยอ่ะทำเมนูนี้เราจะทำยังไงก็ได้หยิบผิดถูกๆอะไรเงี้ยแต่อุปกรณ์เชฟมันมีเยอะมากเวลาเราหั่นผักอ่ะหั่นเนื้อสดหั่นอะไรเงี้ยเขียงแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันมีดที่เราต้องใช้นู่นนี่มันต้องจำเยอะอะไรเงี้ยก็ว่ายากเราก็ไปเวิร์กช็อปเรื่องการจับมีดแล้วก็การยืนว่าเราต้องยืนยังไงแล้วก็เวลาเราทำเมนูเราก็จะเมนูที่เราต้องทำในเรื่องอะไรเงี้ยเราก็จะเวิร์กช็อปหมดเลยว่าเราต้องใส่อะไรทำอะไรหยิบยังไงอะไรเงี้ยครับใช่ก็ในคัทเนี้ยมันไม่เห็นแค่เราแค่แบบอย่าแค่มึงเรียนหมอไปแล้ว16ชั่วโมงนอนไม่ถึง4ชั่วโมงกูว่ามึงจะขิดเอานะเว้ยเพื่อนมึงไม่เคยอยากทำอาหารให้คนที่มึงรักกินแหมรายในยาเมนูนี้กลับไม่จบภายในวันนี้สิสำหรับออฟก็ได้เรียนรู้หน้างานเลยครับว่าเราควรจะจับมีดแบบนี้นะเพราะว่าออฟทำจริงๆในเรื่องอ่ะก็ไม่กี่ครั้งครับการเป็นคนทำเยอะกันก็เลยได้รับการเวิร์กช็อปแต่ออฟไม่ค่อยแต่ก็ต้องเรียนจับมีดในการหั่นใส่นู่นใส่นี่อะไรเงี้ยมีบ้างตอนนี้หมอบอกใครก็เอามาลงที่นี่ได้เลยเลยครับกบยุบจุนเจ็บน้องปวดน้องแม่อะไรน้อยตาคะขาคะขาอุ้มที่จริงทำงานกับปะปีก็ง่ายอยู่แล้วว่าตอนนี้ก็หู8ปีแล้วเราก็เล่นกันมากับที่จริงง่ายมากๆอะไรเงี้ยในการทำงานแทบไม่ต้องมีอะไรที่ต้องมาคุยกันเลยเพราะเราก็รู้สึกว่าเราไปเวิร์กช็อปกันมาแล้วเราได้น่าจะเป็นไปประมาณนี้นะอะไรเงี้ยมันก็เลยง่ายครับเราทำงานด้วยกันมาหลายเรื่องครับก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่เวลาเราจะได้รับบทอะไรใหม่ๆมาแล้วเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนเป็นเคมีใหม่เป็นอะไรใหม่ๆที่เราได้ทำร่วมกันละกันแต่ว่าทุกครั้งที่ทำงานกันเราสบายใจอยู่แล้วเพราะว่าการเป็นนักแสดงที่เก่งเขาสามารถแบบดึงตัวเราแบบขึ้นมาได้พุชอัพเรามาได้แล้วก็ทำให้เราแบบตั้งใจในการที่จะทำถ่ายละครแล้วก็ในการทำให้ตัวเทนเป็นตัวเทนมากที่สุดอ่ะมาครับโอ้ยร้อนหมอเป่าก่อนดีแล้วจับร้อนเหรอร้อนอีกรอบครับสำหรับน้องๆคนไหนที่คิดถึงแบบปิกโลมคิดถึงป๊อปปี้ฮันนี่ตั้งแต่เราตอนเด็กๆอะไรเงี้ยผมว่าคุกกิ้งคลาสน่าจะเป็นอีกคำตอบหนึ่งที่ทุกคนน่าจะอยากดูเนาะเหมือนกับไปเป็นเด็กเป็นยุคนักศึกษาก็มีความน่ารักมุ้งมิ้งระหว่างแบบหมอกับคุกใช่ลืมภาพน็อตมีไปเลยเหมือนอยู่ใกล้เคียงมาถึงใกล้เสร็จแล้วพอลองดมดีของนี่ดมไม่รู้ถึงใคร What's